ตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับ10นาฬิกากับอีก4นาทีดัชนีตลาดหลักทรัพย์บวก 6.91 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,641 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,425 ล้านบาทนะครับโดยมี5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดดังต่อไปนี้ครับซื้อขายอันดับ1เป็นปตท.จำกัดมหาชน49บาทราคาไม่เปลี่ยนอันดับที่2เป็นปูนใหญ่440บาทราคาไม่เปลี่ยนอันดับที่3 CPO 71บาท25สตางค์บวก50สตางค์อันดับที่4 KBank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน191บาท50สตางค์บวก1บาท50สตางค์นะครับเช้านี้เด้นแรงเช้านี้เด้งค่อนข้างแรงสำหรับ KBank นะครับต้องดูว่าจะเด้งได้ตลอดทั้งวันไหมอันดับที่5ครับเป็นหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB นะครับ142บาทบวก1บาท50สตางค์นะครับนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง10นาฬิกากับอีก5นาทีด้วยกันนะครับเอาละครับแนวโน้มวันนี้จะเป็นยังไงบ้างสดตรงไปที่ท่านอาจารย์อ้วนครับคุณณัฐพลคำถาเครือท่านผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแนนเซียไซรัสนะครับสดอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์อ้วนครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับแนวโน้มวันนี้นะครับจะสดใสได้ตลอดทั้งวันไหมครับอาจารย์อ้วนครับครับผมเราคาดหวังว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเซตเองเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างที่จะซึมอยู่นะครับครับถึงแม้ว่าจะซึมเนี่ยแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมยังเชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้ครับอย่างน้อยๆเนี่ยเรามองว่าแรงขายของต่างชาติเนี่ยควรจะค่อยๆเบาลงแต่เมื่อวานเนี่ยขาย 1,700 นะใช่ครับถึงแม้ว่าเขายังไม่กลับมาซื้อนะครับยังขายต่อเนื่องแต่ว่าสัญญาณที่มันเกิดขึ้นก็คือเงินเนี่ยยังไม่ได้ออกจากนอกประเทศไปไหนนะครับครับ1เลยก็คือว่าค่าเงินบาทยังแข็ง2ก็คือว่ายอดซื้อไอ้ตัวพันธบัตรเนี่ยปีนี้เร่งตัวขึ้นนะครับฝรั่งเนี่ยขายหุ้นไปประมาณเกือบ 300,000 ครับแต่ก็ไปซื้อพันธบัตรเนี่ยเกือบ 200,000 เหมือนกันมันก็จะเห็นว่าสภาพคล่องจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่นี่แหละนะแต่ว่าอาจจะรอจังหวะนิดนึงในแง่ของการที่จะปรับหรือว่าไหลกลับเข้าไปในตลาดหุ้นอีกครั้งนะครับจังหวะตรงนั้นเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งในประเทศเราเองที่มีความชัดเจนนะครับแต่เดี๋ยวรอนิดนึงเรื่องของนโยบายเรื่องของตัวนายกนะครับว่าที่จะเสนอกันแต่ละพรรคเนี่ยจะเป็นใครกันแน่ถูกใจไหมนะครับแล้วก็ค่อยแรลลี่กันนะครับอาจารย์อ้วนมองว่าเรื่องเลือกตั้งบ้านเรายังเป็นข่าวดีเพียงแต่ว่าจะเย็นๆตลาดอาจจะรับข่าวดีช้าหน่อยใช่ครับใช่อย่างนั้นนะครับใช่ครับนะครับดูแนวโน้มนะครับเอาระยะสั้นๆวันนี้มีโอกาสตีความคำว่าซึมๆของอาจารย์อ้วนเนี่ยนั่นหมายความว่ามีโอกาสจะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ต่อหรือเปล่าครับครับผมเรามองแบบนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะแกว่งแบบไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นทดสอบแนวต้านแถวบริเวณ 1,645-1,650 จุดเนี่ยขึ้นไปได้นะครับนะครับต้านด้านบนมีโอกาสลุ้น1645และป้ายต่อไปก็คือ1650นะครับครับมีโอกาสลุ้นนะครับครับในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันแบบ SMA ที่อาจารย์อ้วนชอบใช้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1713นะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าใช่ๆดู200วันนะครับดู200วันจะเป็น1713นะครับอาจารย์อ้วนบอกว่าอาจารย์นินเย็นเอาต้านนี้ก่อนนะ1645กับ1650จะเป็นต้านสำคัญในวันนี้นะครับครับผมแล้วข้างล่างล่ะครับข้างล่างเนี่ยดาวไซด์เนี่ยจะมี 1635-1630 จุดครับ1635กับ1630นะครับจะเป็นกรอบแนวรับสำคัญนะครับครับทีนี้มาไล่ดูประเด็นครับครับอาจารย์ครับถ้าไล่จากต่างประเทศเนี่ยนะครับเรื่องของกรณี Brexit หลังจากเทเรซาเมย์รอดจากการลงมติไว้วางใจในพรรคอนุรักษ์นิยมเมื่อคืนด้วยคะแนนเสียง200ต่อ117เนี่ยมันจะทำให้ทิศทางนะครับในการเดินหน้านำไปสู่นะครับ Brexit นะครับอาการจะดีขึ้นหรือว่ายังประเมินไม่ได้ยังคงคุมเครืออยู่เหมือนเดิมครับเนี่ยครับผมว่าก็ยังประเมินยากนะครับเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยเรื่องของการเจรจาเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขโดยเฉพาะเรื่องของเขตแดนนะครับที่แบ่งกันแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการค้าค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการประมงนะครับแล้วก็การจ้างงานมันทับซ้อนกันอยู่ก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเจรจาแล้วเนี่ยทางอังกฤษเสียเปรียบเนี่ยแต่ละคนก็ไม่อยากเสียเปรียบนะครับแต่ว่ารูปแบบนี้ออกมาแล้วอังกฤษจะเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่าคุณเนี่ยออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์มันก็ต้องหายไปแต่ว่าคนอังกฤษเองไม่อยากจะหายนะครับพอไม่อยากหายเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือว่าอยู่ต่อจะดีกว่านะครับแต่คราวนี้
ถ้าเกิดว่าอยู่ต่อมีคำว่าอยู่ต่อดีกว่าเนี่ยหมายความว่าการต่อรองทาง EU บอกว่าไม่มีแล้วนะครับต้องกลับเขาไม่ต่อรองด้วยแล้วนะใช่ต้องกลับไปทำประชามติใหม่อย่างเดียวครับซึ่งไอ้กระบวนการตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดโอเวอร์แฮงเลยนะครับแล้วอังกฤษเองเนี่ยก็จะคล้ายๆบ้านเราอะนะครับพอมันมีประเด็นพวกนี้มันก็จะซึมๆนะครับซึ่งเรามองว่าไม่เป็นผลดีครับโดยภาพรวมไม่เป็นผลดีแต่ว่าไม่กระทบกับบ้านเราโดยตรงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าจะถือว่าเป็นปัจจัยลบที่น้ำหนักยังไม่ค่อยมากถูกต้องแต่เป็นปัจจัยลบกวนและกดดันใช่ครับใช่เพราะว่าเทเรซาเมย์เมื่อคืนเธอรอดแต่เธอต้องลุ้นว่าถ้ามีการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษแล้วไม่ผ่านเนี่ยวันนั้นเธอจะเป็นยังไงต่อใช่นะครับครับเอาเป็นว่าเรื่องของ Brexit ยังเป็นปัจจัยรบกวนและกดดันนะครับครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยเบาๆกันละกันครับผมแล้วเรื่องของน้ำมันเนี่ยเป็นตัวฉุดหรือตัวช่วยครับจันอ้วนครับครับผมตอนนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะกลับมาเป็นตัวช่วยได้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยฉุดนะฮะแต่ฉุดเนี่ยข้อดีก็คือว่าตัวของปตทสผ.และปตท.นะครับยืนค่อนข้างแข็งเพราะว่ามีปัจจัยบวกเฉพาะตัวตอนนี้ราคาน้ำมันเรามองว่าอยู่ใกล้บริเวณบอททอมแล้วนะครับดูจากกราฟทางเทคนิคเนี่ยจะเห็นว่าตัวเบรนท์เนี่ยพอปรับตัวลงมาแรงๆความชันเริ่มเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีการแกว่งออกด้านข้างกระจุกตัวกับแนวเส้นค่าเฉลี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการฟอร์มตัวนะครับเพื่อมีลุ้นรีบาวด์กับระยะสั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราตีเรื่องของฟิโบนัชชีเข้าไปด้วยเนี่ยแนวต้านนะครับที่มีโอกาสขึ้นทดสอบพอลงมาแรงเนี่ยจะเด้งได้แรงนะครับก็จะมีแถวบริเวณ68เหรียญถึง70เหรียญก่อนถ้าเกิดผ่านได้เนี่ยก็จะมีเส้น200วันคือ75เหรียญครับผมคิดว่ามีโอกาสนะครับที่จะเห็นน้ำมันเนี่ยรีบาวด์แรงๆสักทีในช่วง2สัปดาห์หน้าครับรีบาวด์ขึ้นมารอบนี้เนี่ยมีโอกาสลุ้นขึ้นมาแค่ไหนครับจันอ้วนครับครับผมก็ถ้าเกิดว่าไปได้ตามแนวต้านที่เราคาดหวังเนี่ยนะครับก็คือ68เหรียญถึง70เหรียญ นี่พูดถึง WTI ใช่ไหมครับตัวของ Brent ฮะ Brent นะฮะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอิง Brent เป็นหลักจะขึ้นมีโอกาสขึ้นมาถึงแค่ไหนนะครับ68ถึง70เหรียญ68ถึง70เหรียญนะครับประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์มีโอกาสลุ้นเด้งนะครับใช่ครับถือว่าเป็นปัจจัยบวกด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับเมื่อคืน Brent ก็ขึ้นมาอยู่แถวๆ60เหรียญ49เซ็นต์นะครับครับจันอ้วนครับกลับมาดูปัจจัยภายในนะครับขอย้อนย้ำไปนิดเดียวเพราะว่าหลายคนผมว่าคิดอยู่ในใจอ่ะเพียงแต่ว่าพูดดังหรือพูดค่อยว่าทำไมเลือกตั้งบ้านเราก็ชัดเจนมากขึ้นปลดล็อกก็แล้วกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยนะครับก็เริ่มดำเนินการได้แล้วนะก็ชัดขึ้นทุกวันแต่ทำไมหุ้นไม่ขึ้นจันอ้วนพอจะอธิบายช็อตนี้ได้บ้างไหมครับจันอ้วนครับครับผมก็เราก็พอปลดล็อกเราก็พูดเรื่องการเมืองได้เต็มที่หน่อยก็ผมคิดว่ามันต้องลุ้นหลายประเด็นนะครับพี่ยุทธหนึ่งเลยก็คือว่าเรื่องของพักที่จะเข้ามาร่วมเนี่ยยังไงก็เป็นรัฐบาลผสมแน่ๆแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยบ้านเราก็รัฐบาลผสมมาตลอดนะครับมีแค่ช่วงคุณทักษิณนะครับแล้วก็ช่วงยึดอำนาจเนี่ยที่เป็นพักเดียวแล้วก็รัฐบาลชุดเดียวนอกนั้นรัฐบาลผสมเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะชินอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มีผลกระทบกับดัชนีแต่ผมต้องการดูว่าผสมเนี่ยผสมรูปแบบไหนอันนี้สิ่งที่ตลาดต้องการเห็นเพราะว่ามันก็จะคาดหวังไปถึงเรื่องของนโยบายว่ามันจะเกิดซีเนจี้กันไหมกับพรรคที่มารวมกันแล้วพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะมีพลังอำนาจมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าสภาเนี่ยแน่นอนว่าสวถูกล็อกแล้ว250ที่นั่งอันนี้5ปีคือยังไงก็ต้องเป็นของคสช. อยู่แต่ว่าสภาล่างเนี่ย500เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่าเกินครึ่งนึงเนี่ยอภิปรายมาแล้วก็สามารถถอนตัวนายกได้นี่คือกฎใหม่เนี่ยมันจะทำให้ถ้าเกิดว่าเสียงของฝั่งรัฐบาลเนี่ยไม่แน่นพอเนี่ยผมว่าการออกนโยบายการออกอะไรอย่างเงี้ยมันจะล่าช้าคือเราต้องการดูภาพให้มันชัดเจนกว่านี้ครับว่าหน้าตาของแต่ละพรรคเป็นยังไงนโยบายจะสิงกันได้ไหมแล้วก็โทนเสียงหรือคะแนนเสียงเนี่ยรัฐบาลจะแข็งแค่ไหนคือถ้าชัดมากขึ้นกว่านี้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยบวกพอที่จะดันหุ้นให้ขึ้นอาจารย์อ้วนยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับใช่คือเลือกตั้งยังไงก็ทำให้หุ้นขึ้นนะครับพี่ยุทธแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะชัดต้องรอนู่นเลยนะครับไม่ใช่แค่หลังไม่ใช่แค่เลือกตั้งอย่างเดียวนะครับพี่ยุทธต้องรอฟอร์มรัฐบาลเนี่ยในช่วงกุมภาถึงมิถุนาก่อนหน้านี้คุยกับบางโบ๊ทเขาบอกว่า3เดือนก่อนเลือกตั้งส่วนใหญ่หุ้นขึ้น6เดือนหลังเลือกตั้งส่วนใหญ่หุ้นลงใช่ฮะรอบนี้ถ้าเกิดว่าให้ผมมองเนี่ยหุ้นไม่ขึ้นก่อนเลือกตั้งนะครับแต่ว่าหลังเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยอาจจะมีจังหวะก
ระชากขึ้นมาบ้างเพราะว่าเริ่มเห็นเสียงและเริ่มมีการจับมือกันแต่เดี๋ยวการฟอร์มรัฐบาลที่ชัดเจนเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณมีนาเมษาช่วงนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะปรับขึ้นได้ดีกว่านี้มีโอกาสลุ้นหุ้นกระชากขึ้นนะครับใช่ครับเอาละครับจันทุนครับขอไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับครับและก่อนจะไปดูหุ้นเด่นมีแฟนๆนะครับครับเริ่มฝากคำถามไว้บ้างแล้วอาจารย์อ้วนวันนี้ฟิตพอไหมครับเนี่ยได้เลยครับยินดีครับผมฟิตเปรี้ยนะครับครับผมนะครับเอาละครับไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง10นาฬิกากับอีก14นาทีซื้อขายอันดับ1นะครับตัวใหญ่มาแล้วครับปูนใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชน438บาทปรับตัวลดลงมา2บาทมุมมองจากทางฟินันเซียไซรัสตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของปูนใหญ่ครับครับผมเราก็ยังแนะนำซื้อครับผมยังแนะนำซื้อ SCC ปูนใหญ่นะครับใช่ครับแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ480ครับ480บาทนะครับครับผมตอนนี้ราคาในกระดาน438บาทถ้าจะซื้อปูนใหญ่รอเก็บได้แถวไหนครับจันอ้วนครับแนวรับเนี่ยจะมีที่435แล้วก็430บาทครับ435กับ430นะครับใช่ครับจันอ้วนครับนะครับตอนนี้ถ้าดูเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันแบบ SMA ของปูนใหญ่ครับจะอยู่ที่ประมาณสัก451บาทนะครับครับตอนนี้มันยังไม่พ้นขึ้นมาเลยอ่ะแล้วทำไมถึงน่าสนใจน่าซื้อล่ะครับครับผมว่าบอททอมของปูนใหญ่เนี่ยเจอเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าลงมาทดสอบแถวบริเวณ400ต้นๆครับแล้วก็สามารถเด้งกลับได้นะครับเรากำลังลุ้นอยู่ว่าจะมีการฟอร์มตัวในรูปแบบดับเบิลบอททอมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบนั้นจริงเนี่ยมันก็น่าจะสามารถฟื้นตัวได้แรงกว่านี้ถ้าเป็นดับเบิลบอททอมมีโอกาสจะฟื้นตัวแรงนะครับใช่ครับยังคงเลคคอมเมนต์ซื้อปุ่นใหญ่ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม480บาทถามว่าเก็บได้แถวไหนอาจารย์อ้วนบอกว่ามี2แนวนะครับผม435และ430บาทถ้าคนรอจะเก็บปุ่นใหญ่นะครับครับซื้อขายอันดับ2ครับปตท.จำกัดมหาชน49บาท25สตางค์บวกขึ้นมา25สตางค์ยังคงเลคคอมเมนต์ซื้อปตท.อยู่เหมือนเดิมไหมครับจันอ้วนครับครับผมยังเหมือนเดิมนะครับราคาลงมาตรงนี้เนี่ยก็ใกล้ฐานรับเดิมด้วยแถว48 49ซื้อได้ครับครับถ้าจะซื้อปตท.เก็บได้แถว49บาทลงมานะครับใช่ครับ49บาทก็ได้48บาทก็ได้นะครับครับเป้าที่เหมาะสมของปตท.เท่าไหร่ครับ58บาทครับยังคงไว้ที่58บาทสำหรับราคาที่เหมาะสมของปตท.จำกัดมหาชนซื้อได้เมื่อย่อแถวๆ49บาทหรือ48บาทนะครับครับตอนนี้ราคาในกระดาน49บาทสลึงอาจารย์อ้วนบอกต่อน้อยต่อน้อยนะครับนะครับต่อให้เป็นนิสัยใช่ไหมครับอาจารย์นะครับคุณวิระนะครับถามถึงหุ้นในกลุ่มนี้พอดีเลยขออนุญาตแทรกคำถามนิดนึงนะครับอาจารย์อ้วนครับคุณวิระบอกว่าตอนนี้ติดไม่ใช่ติดใจนะยังคงติดหุ้นท็อปแล้วก็ติดหุ้นตัว SPRC ค่อนข้างเยอะเลยสงสัยว่าเมื่อไหร่ราคาน้ำมันจะกลับมานะครับคำถามแรกเมื่อไหร่ราคาน้ำมันจะกลับมาคำถามต่อมาติดทั้งท็อปติดทั้ง SPRC ถือต่อดีไหมหรือควรทำยังไงดีครับจันอ้วนครับครับผมผมว่าถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่า SPRC เนี่ยมันด้วยความที่มันเป็นโรงกลั่นแบบเพียวมากๆแล้วก็ไม่ได้คอมเพล็กซ์เลยนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าการกลั่นที่ปรับตัวลงมาจาก5เหรียญหรือ2เหรียญเนี่ยมันลงมาเยอะนะครับมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยโดนกดดันไปพอสมควรครับนะครับ SVRC ก็จะมีข้อดีของเขาคือมีปันผลครับผลเนี่ยตกอยู่ประมาณ 7-8% นะครับถามว่าทั้งคู่เนี่ยพอลงมาถึงจุดนี้ผมว่ามันเลยจุดคัดไปแล้วเลยจุดคัดทั้งคู่แล้วใช่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องถือลุ้นเด้งมาแล้วก็ค่อยออกนะครับครับอย่าง SPRC เนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมาแถวประมาณ 12.50 ครับนะครับก็ผมว่ายังห่างกับต้นทุนแน่ๆแต่ว่าเราก็ต้องเลือกที่จะคัดลอสไปก่อนจันครับแต่ว่า SPRC จันก็บอกเองว่าเขามีปันผลค้ำอยู่นะใช่ครับแต่ว่ามันอารมณ์คล้ายๆ Advance In Touch อะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือเราอาจจะเห็นว่ามีปันผลค้ำอยู่ก็จริงแต่พอบทหุ้นจะลงเนี่ยบางทีไม่คุ้มปันผลใช่ลอสที่มันเกิดขึ้นมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่สรุป คุณวิระนะครับอาจารย์อ้วนแนะนำว่าถ้า SPRC เด้งมาแถว 12.50 เนี่ยตัดใจออกมาก่อนนะครับ ครับแม้จะมีปันผลค้ำอยู่ก็ตามนะครับ ครับแล้วตัวท็อปไทยออยล์ล่ะครับท็อปเนี่ยผมว่ายังพอถือลุ้นได้นะครับเพราะว่าภาพทางเทคนิคเนี่ยมีสัญญาณขัดแย้งเชิงบวกครับมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่า SPRC นะครับและอัตราเร่งการปรับลงเนี่ยมันเริ่มชะลอนะครับแนวต้านเนี่ยแรกเนี่ยก็จะอยู่แถวประมาณ77-78บาท
77-78 บาทเป็นต้านแรกนะครับใช่ถ้าผ่านได้เนี่ยก็มีลุ้นทดสอบไปตัวดาวเทรนที่กดอยู่นะครับประมาณ80ครับครับผมนะนี่ทางเทคนิคนะครับใช่ครับมีโอกาสเด้งแถวๆ77-78 บาทและถ้าผ่านเนี่ยป้ายต่อไปคือ80บาทนะครับครับตอนนี้ราคาในกระดาน72.50 บาทนะครับครับเพราะฉะนั้นถือต่อสำหรับท็อปไทยออยล์รอเด้งนะครับคุณวีระครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาละครับมาดูซื้อขายอันดับที่3ครับเป็น CPO หุ้นพิมพ์นิยมนะครับ71.25 บาทบวก50 สตางค์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนมัน60ต้นๆเนี่ยอาจารย์อ้วนก็ยังเคยแนะนำให้ทยอยเก็บใช่ไหมครับอาจารย์อ้วนครับผมแต่พอณขณะนี้มันขึ้นมาทะลุ70 บาทแล้วคำถามต้องเปลี่ยนไปว่าถ้าจะซื้อตอนนี้ยังทันไหมครับอาจารย์อ้วนครับสำหรับ CPO เนี่ยผมว่าก็ยังทันอยู่นะครับเพราะว่าธีมเรื่องของภายในประเทศเราเนี่ยมันยังต้องการเรื่องของการกระตุ้นบริโภคเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านึกอะไรไม่ออกคนได้ตังมาเข้าเซเว่นก่อนเดี๋ยวนะนึกอะไรไม่ออกให้ไปบอก CPO แหละครับประมาณนั้นเลยฮะครับผมคือยังไงเขาก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับเรื่องของการบริโภคที่มันฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วราคาหุ้นตอนนี้ต้องบอกว่ามันลงมาลึกมากนะครับผลประกอบการเองในช่วงไตรมาส3เนี่ยก็ทำให้เราสบายใจมากขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงปัจจัยพื้นฐานเราก็ยังแนะนำซื้อต่อเนื่องนะครับเทคนิคเนี่ยอาจจะติดนิดนึงก็คือว่าขึ้นมาแถว71-72แล้วมันมีแนวต้านอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแต่รูปแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดดูดีๆมันคือ inward head and shoulder นะครับถ้าผ่านตรง72ได้เนี่ยเพราะว่าได้เห็นการปรับขึ้นยาวนะครับวัดเป้าประสงค์เนี่ยก็คือ80ถ้าทะลุ72บาทขึ้นมาได้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบต่อไปเลยมีโอกาสลุ้น80บาทเลยใช่ครับผมก็เลยแนะนำให้ถือลุ้นไปก่อนเพราะว่าราคาขึ้นมาทดสอบแล้วแข็งครับคือไม่ปรับตัวลงเลยแบบนี้มีโอกาสที่จะทะลุผ่านมากกว่าฟินันเซไซรัสให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม CPO ไว้เท่าไหร่ครับ90บาทครับโอ้โหเป้ายังอยู่ที่90บาทนะครับใช่ครับเชิงเทคนิคเนี่ยถ้าทะลุ72มีโอกาสลุ้น80นะใช่ครับแต่ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมให้ไว้ที่90บาทนะครับครับถ้าจะซื้อ CPO ต้องรอทะลุ72บาทขึ้นมาก่อนไหมครับครับมี2เงื่อนไขครับก็คือว่าเล่นตอนทะลุไปเลยนะครับหรือว่าจังหวะพักตัวเนี่ยเราคิดว่าระยะสั้นไม่น่าจะหลุดเส้น25วันก็คือ69บาทไม่หลุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็70-71ทยอยได้ครับครับผม70บาทหรือ71บาททยอยเก็บได้สักไม้หนึ่งครับแล้วก็รอทะลุ72บาทชัวร์ๆก็เก็บต่ออีกไม้หนึ่งครับนะครับนี่คือ CPO นะครับครับจันอ้วนครับด้วยความเคารพครับนะครับบางโบกบอกว่าดูนะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลครับเพิ่มกำลังซื้อผู้บริโภคเนี่ยครับ BJC น่าซื้อกว่าครับ BJC ที่เป็นแม่ของ Big C ป่ะอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับใช่นะครับอาจารย์คิดว่าระหว่าง CPO กับ BJC อ่ะ CPO น่าซื้อกว่าจริงไหมครับอาจารย์ผมว่าในเชิงของความผันผวนของผลประกอบการเนี่ยครับCPO น้อยกว่านะครับคือในตัวของ BJC เนี่ยมี Big C ด้วยสัดส่วนก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีพวกโรงแก้วอะไรพวกนี้เขาด้วยเขาทำหลายอย่างนะครับ consumer product อะไรพวกนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปลุ้นกับเรื่องของกำลังการผลิตลุ้นอะไรพวกนี้คือพอธุรกิจมันกระจายมากเกินไปเนี่ยแจ็คพอตก็คือว่าดีทุกธุรกิจอันนี้โอ้โหสุดยอดเลยแต่โอกาสที่มันจะเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันยากที่มาพร้อมกันแต่ว่าทำหลายๆธุรกิจมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงไม่ใช่เหรอครับอาจารย์ดีครับดีใช่แต่ว่าในแง่คืออย่างเงี้ยธุรกิจมันก็ดูมั่นคงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาโตแรงๆเดเรคชั่นมันอาจจะไม่ชัดนิดนึงแล้วคราวนี้ไอ้ตัวของสิทธิประโยชน์เรื่องของภาษีเรื่องอะไรที่เราคิดว่าจะได้ในช่วงไตรมาส4มันก็ไปแล้วจันครับบนหน้าจอตัวนี้ทางทีมงานของเรานะครับได้ขึ้นนะครับกราฟเปรียบเทียบราคาระหว่าง CPO กับทาง BJC นะครับดูเหมือน CPO เนี่ยยังอยู่ในโซนด้านบนครับแต่มองอีกด้านนึงก็คือมันแพงแล้วนี่แต่ว่า BJC มีโอกาสลุ้นจะเด้งขึ้นมามากกว่าหรือเปล่าลุ้นแก็บมากกว่าหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงครับหรือแล้วแต่คนชอบคือถ้าเกิดว่ามองในแง่ของการคอมเพลแบบในเชิงราคาเนี่ยผมว่ามันก็ดูแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในแง่ของvaluation เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทั้งคู่ไม่ได้ต่างกันนะครับคือ PEG เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.7-1.8 เท่าใกล้ๆกันเลยนะครับและเรื่องของปันผลเรื่องอะไรพวกนี้มันไม่ได้ต่างกันคือถ้าเกิดว่าให้เลือกเราตัวที่มันใกล้ตัวเราอ่ะผมว่าเซฟสุด
โอ้โหนะเพราะฉะนั้นยังยืนยันว่าถ้าจำเป็นต้องเลือกนะด้วยเหตุผลประการทั้งปวงแล้วยังคงเลือก CPO นะครับให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมที่90บาทนะแต่ทางเทคนิคต้านแรก72ถ้าทะลุขึ้นไปได้มีโอกาสลุ้น80บาทนะครับโอ้อาจารย์ทำไมแน่นจังเลยอ่ะโอ้ซักเรื่องไหนเนี่ยตอบได้คือหมดเลยนะอาจารย์โอ้คุยแต่ละครั้งได้ความรู้แทบทุกครั้งเลยขอบคุณมากๆครับอาจารย์อ้วนครับแต่ยังไม่จบครับอาจารย์ครับครับผมคุณติ๊กครับคุณติ๊กนี่แฟนประจำรายการเลยนะครับนะครับคุณติ๊กบอกว่าอาจารย์อ้วนคะช่วยวิเคราะห์สเต็กให้หน่อยไม่ใช่อาหารนะครับนะตอนนี้เนี่ยบทวิเคราะห์หลายโบก็ชี้ไปที่ตัว CK ชอการช่างแต่คุณติ๊กเนี่ยเข้าใจว่านะครับชอบกินสเต็กแล้วก็ลงทุนในสเต็กอยู่แล้วนะครับมีต้นทุนอยู่24บาท50สตางค์นะครับแนวโน้มทิศทางของสเต็กซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนยังดีอยู่ไหมฮะแล้วต้นทุน24บาท50สตางค์เนี่ยถือต่อดีหรือควรทำยังไงต่อดีครับจันครับครับผมว่าแนวโน้มราคายังไม่แย่นะครับคือระยะสั้นมันจะมีพักฐานมาบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราขยายภาพไปเนี่ยจริงๆก็ยังอยู่ในแนวโน้มของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น24บาท50เนี่ยยังไม่สูงเกินไปนะครับครับเว้นแต่ว่าราคาร่วงลงมานะครับจนหลุดบริเวณ22บาท80ห้ามหลุด22บาท80ใช่นะครับอันนั้นอาจจะอันตรายนิดนึงแล้วครับเพราะฉะนั้นให้มอนิเตอร์ตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราคิดว่างานประมูลเนี่ยมันจะมีออกมาเยอะนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าครับคือทุกอย่างเนี่ยมัน TOR มันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มีการเลือกตั้งอยู่นะครับคณะทำงานก็ยังสามารถที่จะปล่อยงานออกมาได้นะครับอันนี้ไม่น่าห่วงมูลค่างานทั้งหมดเนี่ยรวมๆแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ80,000 ล้านนะครับที่รออยู่ตรงนี้ผมคุยกับผู้บริหารล่าสุดเงินสดเขาเยอะมากเลยอาจารย์ครับผมนะเงินสดเยอะมากแล้วเขาบอกว่าเขาเป็น one stop service ตัวจริงเลยนะใช่นะครับในแง่คือทำได้ทุกอย่างเลยครับแต่ว่าในเชิงของการคอมเพลกันเปรียบเทียบกันเนี่ยจริงๆเราชอบ CK มากกว่าอ๋อชอบ CK มากกว่านะใช่งั้นเดี๋ยวจะไป CK นะอาจารย์ครับผมตัวสเต็กเนี่ยนะครับคุณติ๊กมีต้นทุน24บาท50ตังค์ครับอาจารย์อ้วนบอกว่าถือต่อก่อนยังได้ใช่ไหมครับใช่ครับต้านต่อไปเท่าไหร่ครับอาจารย์แนวต้านถัดไปเนี่ยจะมี24บาท50แล้วก็25บาท24บาท50กับ25บาทนะครับคุณติ๊กครับก็ผมว่ายังติดไม่เยอะนะใช่ไหมยังถือต่อได้นะครับใช่ครับต้านแรก24บาท50ต้านต่อมา25บาทนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของสเต็กเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับผมราคาเนี่ยจะอยู่ที่28ครับผม28บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของสเต็กนะครับใช่ครับคำถามต่อมาทำไมอาจารย์ชอบ CK ชอการช่างมากกว่าสเต็กซิโนไทยครับครับผมCK เนี่ยถ้าเกิดว่าดูปัจจัยพื้นฐานมันจะมีความถูกอยู่อันนึงนะครับเพราะว่าเขาไปถือหุ้นที่ลูกเขาที่ดีๆมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น BM นะครับ TTW CKP นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอามูลค่าหุ้นเหล่านั้นเนี่ย คิดตามสัดส่วนที่ CK ไปถืออยู่นะครับราคาปัจจุบันของ CK ที่เราเห็นนะตอนนี้เนี่ยมันดิสเขากว่าส่วนมูลค่าที่เขาได้กลับมาตรงนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ 30% นั่นหมายความว่าคือซื้อ CK ก็ได้ถูกกว่าซื้อลูกโดยตรง3ตัวนะครับแล้วยังได้ธุรกิจรับเหมาฟรีด้วยเป็นมีคือข้อดีคือมีอภิชาตบุตรใช่ดีมากๆด้วยนะครับแต่ละคนนี่ราคาขึ้นมาเยอะมากครับผมนะอันนี้คือเหตุผลสำคัญเลยนะครับครับrecommend ซื้อ CK ชอการช่างแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับครับผมราคาเนี่ยอยู่ที่33บาทครับเป้า33บาทนะครับใช่ครับถ้าจะเก็บ CK เก็บได้แถวไหนครับอาจารย์อ้วนครับครับแนวรับเนี่ยคือตรงนี้เลยนะครับแถวประมาณ25บาท50ถึง25บาท75 25บาท50ถึง25บาท75ทยอยเก็บได้เลยนะครับใช่ครับสำหรับ CK ชอการช่างและยืนยันว่าชอบมากกว่าสเต็กนะครับครับประมาณนี้นะครับคุณติ๊กครับขอลงมาดูอีกตัวนึงครับอาจารย์ครับไม่ถามไม่ได้เลยนานๆขึ้นมาทีนึงนะครับครับ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ครับปกติเราคุย KBank เยอะแล้ว BBL ก็คุยเยอะแล้วนะครับSCB ราคาล่าสุด142บาทบวกขึ้นมา1บาท50สตางค์นะครับครับ Financial Cyrus Recommend ซื้อไม่ซื้อหุ้นของ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ครับครับแนะนำซื้อครับแนะนำซื้อนะครับใช่ครับให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของ SCB ไว้เท่าไหร่ครับ158บาทครับ158บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมนะครับครับตอนนี้ราคาในกระดาน142นะครับครับถ้าจะเก็บ SCB เก็บได้แถวไหนครับเนี่ยครับแนวรับเนี่ยมีเส้นค่าเฉลี่ย10วันครับครับอยู่ที่บริเวณ139ถึง140บาท103เส้น5วันกับ10วัน139บาทกับ140บาท
ทยอยลงมาทยอยเก็บนะครับครับผมนะครับ SCB ถามจริงถ้าเปรียบ SCB BBL กับ KBank เนี่ยยังจะเลือก SCB ไหมครับเนี่ยถ้าให้เลือก3ตัวนั้นผมเลือก KBank นะครับ คือในแง่ของผมว่าแบงค์ใหญ่เนี่ยช่วงหลังเนี่ยจะมีการปรับขึ้นเพราะว่าไปเก่งกนง อาจจะขึ้นดอกเบี้ยวันที่19นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแบงค์ที่ได้ประโยชน์มากกว่าเนี่ยก็จะเป็น BBL กับ KBank ครับเพราะว่ามีสินเชื่อของภาคธุรกิจเยอะนะครับเวลาปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมาสเปรดตรงนั้นมันจะได้ประโยชน์ก่อนเรื่องของภาคธุรกิจนะครับแต่ว่า SCB เนี่ยเขาก็ไปกระจุกตัวกับภาคอสังหาซึ่งกำลังคุมกันอยู่ครับครับผมก็เลยมองว่าอาจจะได้ประโยชน์น้อยหน่อยแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนทางด้านไอทีเยอะด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เลือก3แบงค์นี้เนี่ยจะเลือก KBank ใช่ครับชอบ KBank มากที่สุดนะครับครับนะครับให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม KBank ไว้เท่าไหร่ครับ238ครับ238นะครับครับราคาในด่าน191นะครับต้องรอลงไป190แล้วค่อยซื้อป่ะครับอาจารย์ผมว่าแถวๆประมาณ188-190เนี่ย อันนี้เก็บตรงนี้โอกาสที่จะขาดทุนเยอะๆเนี่ยยากมากเลยนะอาจารย์บอกว่ายังไงก็ต้องมี margin of safety ตอนซื้อนะครับผมรอมันย่อแถวๆสัก188หรือ190ทยอยเก็บสำหรับ KBank นะครับครับให้เป้าไว้ตั้ง238บาทนะครับใช่ครับเป็นหุ้นที่อาจารย์อ้วนชอบที่สุดนะครับชอบที่สุดนะสำหรับ KBank นะครับครับเอาละครับอาจารย์ครับตอนนี้คุณธนวัฒน์นะครับเห็นอาจารย์อ้วนบอกว่านอกจากจะเชี่ยวชาญด้านเทคนิคแล้วเนี่ยกุ้นกลางเล็กอ่ะอาจารย์อ้วนเนี่ยจริงๆเข้าทางเลยนะครับสงสัยจะรู้ข้อนี้มั้งครับคุณธนวัฒน์ถามมาว่าทำไมซีแมนอ่ะเคมีแมนใช่ไหมใช่ครับทำไมซีแมนเนี่ยขึ้นขาวหรือขึ้นยาวเนี่ยขึ้นน่าจะขึ้นตัวขาวก็คือขึ้นตัวขาวไม่มีราคาซื้อขายทำไมซีแมนขึ้นขาวหมายความว่าอย่างไรกันแน่และคงถือต่อไปได้หรือเปล่าครับคุณธนวัฒน์คุณธนวัฒน์ฝากถามครับท่านอาจารย์นุ่นครับได้ครับวันนี้ราคามันไม่มีการซื้อขายนะครับคือสภาพคล่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูหุ้นพวก small size พวกนี้นะครับมันจะแห้งไปก่อนช่วงนี้เพราะว่าตีบการลงทุนไปอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราดูจาก price per book ของ MAI เทียบกับเซตเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในระดับใกล้เคียงกันก่อนหน้านั้นเนี่ย MAI จะพรีเมียมแบบประมาณ price per book 3เท่าแต่เซตอยู่ที่ประมาณ2เท่าตอนนี้อยู่ที่2เท่าเหมือนกันผมคิดว่าดาวไซด์ของหุ้นเล็กเนี่ยมันค่อนข้างต่ำแล้วนะครับแต่หุ้นเล็กจะมาได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเดียวเลยคือสภาพคล่องตลาดต้องดีซึ่งขนาดนี้ยังไม่ใช่ใช่ครับมันแค่ 30,000 ล้านเนี่ยเพราะว่าหุ้นใหญ่ไม่กี่ตัวก็ไปหมดแล้วคือเอาวอลุ่มไปหมดแล้วยังไม่ถึงรอบใช่นะครับแต่เรายังมั่นใจให้ถือต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือไอ้ตัวของปูนขาวหรือปูนลามเนี่ยจริงๆมันยังจำเป็นต้องใช้นะครับในภาคทั้งน้ำตาลแล้วก็เรื่องของยางซึ่งบ้านเราเป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่อยู่แล้วสองที่อยากให้ลุ้นเลยก็คือระยะสั้นเนี่ยประกอบการ Q4 ผมเชื่อว่าจะออกมาสวยเพราะปีที่แล้วเนี่ยกำไรทำได้แค่ประมาณ19ล้านเล็กคอมเมนต์ถือต่อซีแมนนะครับใช่ครับหรือเคมีแมนนะครับใช่ครับยังคงให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับครับ3.90 ครับผม3.90 สตางค์เล็กคอมเมนต์ถือต่อนะครับ คุณธนาวัฒน์นะครับครับเอาละครับมาปิดท้ายกันที่กลยุทธ์การลงทุนสำหรับรายย่อยจากทาง Financial Silas โดยอาจารย์อ้วนณัฐพลคำถาเครือแนะนำกลยุทธ์วันนี้ยังไงครับอาจารย์อ้วนครับครับผมอย่างวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตลาดเปิดบวกมาก่อนเนี่ยเราไม่ให้ซื้อตามนะครับเราก็ให้ซื้อตอนจังหวะที่ตลาดพักตัวนะครับคือตลาดต้องบอกว่าภาพเนี่ยที่ประเมินไว้คือตอนนี้มันไซด์เวย์เราไม่รู้ว่ามันไซด์เวย์เพื่อขึ้นหรือเพื่อลงนะครับแต่ว่าพอมันไซด์เวย์เราก็ต้องเล่นตามแบบไซด์เวย์ไปก่อน คือขึ้นขายลงซื้อครับผมนะฮะให้ใช้กลยุทธ์นี้เลยนะครับ ขึ้นก็ขายนะครับลงก็ทยอยเก็บนะครับใช่ครับยังคงเป็นไซด์เวย์แม้จะมีโอกาสลุ้นเป็นไซด์เวย์อัพก็ตามนะครับใช่ครับอาจารย์อ้วนให้กรอบการเคลื่อนไหววันนี้นะครับแนวรับด้านล่างก็ประมาณสัก1630-1635ครับแนวต้านด้านบนก็1645-1650นะครับครับอาจารย์อ้วนครับขอปิดท้ายด้วยหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทาง Financial Silas ขอไม่เกิน2ครับครับผมตัวแรกเนี่ยเป็นยังเน้นขนาดใหญ่อยู่นะครับก็จะเป็นตัวของทิสโก้อาจารย์ครับอาจารย์ชอบทิสโก้มากกว่า KKP ใช่ไหมครับใช่ครับคือจริงๆแล้วดีทั้งคู่นะครับครับแต่ว่าที่เอาทิสโก้มาพูดวันนี้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือปันผลเขาเนี่ยจ่ายปีละครั้งนะครับเต็มได้เต็มๆนะครับเต็มๆที่ว่าเนี่ยก็คือประมาณ 7-8% ครับต่อปีนะครับแล้วความผันผวนของผลประกอบการเนี่ยของเขาจะน้อยกว่าตัวของ KKP นะครับเพราะว่าทาง KKP เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีงาน IB เยอะหน่อยกำไรก็ดีพอไม่มีงาน IB ก็แผ่วไปประมาณนี้นะครับแต่ว่าทิสโก้เขาจะโตไปเรื่อยๆนิ่งมากเลย
ครับอันนี้คือเหมาะกับช่วงที่ตลาดเป็นแบบนี้ครับตลาดไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็หาหุ้นที่ผันผวนให้น้อยครับทิสโก้จะได้อานิสงส์อะไรจากดอกเบี้ยขาขึ้นไหมครับจริงๆแล้วจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เหมือนแบงก์ใหญ่ครับนะครับแล้วในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยขาขึ้นมาเร็วๆเนี่ยมันอาจจะกระทบเชิงลบด้วยนะครับแต่เรามองว่าการปรับตัวของเขาเนี่ยยังทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแล้วที่น่าสนใจภาพระยะสั้นที่ประเมินก็คือว่ายอดจองรถในมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยมันสูงสุดในรอบ5ปีครับโดยมี Honda เป็นแชมป์ยอดขายใช่นะครับเบิร์ดที่2เนี่ยเข้าใจว่าเป็น Mazda อันดับ3เป็น Toyota ครับผมครับแล้ว Tisco เนี่ยปล่อยกับ Mazda เยอะปล่อยสินเชื่อรถเนี่ยนะครับครับเราก็เลยคิดว่าผลประกอบการไตรมาส4ของ Tisco น่าจะโอเคนะครับคือได้แรงหนุนจากตรงนี้เข้ามาด้วยก็น่าจะออกมาสดใสครับ 1,800 ล้านน่าจะทำได้ไม่ยากครับผมเอาละครับ recommend ซื้อ Tisco Financial Group จำกัดมหาชนนะครับครับแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ104บาทครับ104บาทนะครับครับตอนนี้ 10:34 นาทีราคาหุ้น Tisco ในกระดานอยู่ที่ 81.50 สตางค์นะครับครับถ้าจะซื้อ Tisco เนี่ยทยอยเก็บได้แถวไหนครับจันอ้วนครับตามบิดออฟเฟอร์ที่เห็นตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือ8125 8150เคาะเลยนะครับครับผมนะ8125หรือ8150ทยอยเก็บได้เลยนะครับครับผมสำหรับตัวทิสโก้นะครับครับหรือจะย่อรอย่อมาแถวๆต่ำกว่า80บาทเนี่ยจะย่อมาให้ซื้อมั้ยครับเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดรับได้นะครับแนวเส้นค่าเฉลี่ยจะมี79มี80นะครับแต่ว่าโอกาสที่จะย่อมาด้วยความว่าวันนี้เปิดไปค่อนข้างดีนะครับโอกาสที่จะย่อถึงตรงนั้นเนี่ยผมว่ายากนิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับต้องกล้านิดนึงใช่ครับนะ81.25 ตังค์ณขณะนี้สามารถเคาะซื้อได้นะครับครับถ้าที่เราคุยกันแล้วผิดทางแล้วครับอาจารย์ครับครับผมผิดทางเนี่ยจุด stop loss จะอยู่ที่78บาทครับจริงๆมันจะมีเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็คือ79หลุดตรงนั้นอาจจะดูไม่ดีแต่ว่าเผื่อสลิปเพจนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราดูตามหุ้นทิสโก้เนี่ยมันจะมีสลิปเพจก็เลยเผื่อไว้บาทนึงนะครับเผื่อไว้จริงๆ79บาทก็ไม่ค่อยดีแล้วแต่เผื่อไว้หน่อยนึงเอาเป็นว่าถ้าหลุด78บาทและขายคัดนะครับสำหรับทิสโก้ Financial Group จำกัดมหาชนหุ้นเด่นตัวที่1นะครับครับผมดูเวลาแล้วคงต้องไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ครับผมตัวที่2วันนี้เป็นตัวไซส์กลางนะครับครับเงียบหายไปนานสำหรับ SVOA ครับ SVOA จำกัดมหาชนครับผมว่าหายไปจากหุ้นเด่นที่คุยกันเนี่ยผมว่ามากกว่าปีนึงนะอาจารย์นะใช่ครับประมาณ2ปีเลยครับเป็นปีๆเลยนะอาจารย์งั้นอาจารย์ต้องเคลียร์แล้วครับว่าแล้วทำไมถึงเลือก SVOA เป็นหุ้นเด่นแล้วครับอาจารย์ครับครับผมว่าเขาควรจะกลับมาได้แล้วนะครับครับคือตอนนี้เราพยายามดูหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่ราคาลงมาแล้วมูลค่ามันน่าสนใจเมื่อเทียบกับมูลค่าที่เหมาะสมของมันครับ margin of safety มากๆอย่างที่พี่ยุทธได้พูดเรื่อง margin of safety นะครับครับอันนี้สำคัญเลยนะครับซึ่งเวลาการวัดมูลค่าของ SVOA เนี่ยเราวัดไม่ยากนะครับหนึ่งเลยก็คือว่าเราดูที่ book value ของเขานะครับตอนนี้ราคาเขาเทรดที่ประมาณครึ่งหนึ่งของมูลค่าทางบัญชีครับราคาในกระดานบาท24ครับมูลค่าทางบัญชีเนี่ยประมาณ2บาท30ครับอันนี้ความน่าสนใจที่หนึ่งอันที่สองเนี่ย PE ของเขาเนี่ยเทรดอยู่ประมาณ 6-7 เท่าครับเป็นกรอบล่างในรอบ10ปี10ปีจะไม่เคยต่ำกว่านี้ครับนี่คือความน่าสนใจที่สองนะครับอันที่สามก็คือว่าเขาถือหุ้นในตัวของ Read It แล้วก็IT City คิด2ตัวกลับมานี้เนี่ยตามสัดส่วนการถือหุ้นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ98ตังค์ตีสะบาทหนึ่งนะครับแปลว่ามูลค่าของธุรกิจหลักเนี่ยอยู่แค่ประมาณ24ตังค์ผมว่ามันยิ่งต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับเงินสดในมือที่มีอยู่ประมาณ50ตังค์ครับครับผมนะเพราะฉะนั้นยังไงน่าซื้อนะใช่ครับนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะถึงเวลากลับมาได้แล้วนะครับใช่ครับสำหรับ SVOA จำกัดมหาชนครับFinance Cyrus recommend ซื้อ SVOA แล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ2บาทครับ2บาทนะครับครับนะครับตอนนี้ราคาในกระดาน1บาท24สตางค์แล้วถ้าจะซื้อได้แถวไหนครับจันครับจุดเข้าซื้อบาท20ถึงบาท24สตางค์ครับย่อลงมาแถวๆบาท20หรือราคาณขณะนี้บาท24สตางค์ทยอยเก็บได้นะจันนะได้ครับถ้าเกิดผิดทางแล้วครับจันอ้วนตัดขาดทุนเมื่อต่ำกว่าบาท15สตางค์ครับถ้าหลุด1บาท15สตางค์ขายคัดออกมาก่อนนะครับใช่ครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus โดยท่านอาจารย์อ้วนณัฐพลคำถาเครือนะครับ1คือ Tisco ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม104บาทและปิดท้ายด้วย SVOA จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ2บาทนะครับครับมีอะไรทิ้งท้ายเพิ่มเติมเชิญครับท่านอาจารย์อ้วนครับครับผมก็อยากฝากรายการนะครับของทางฟินแลนเซียในทุกเช้าเลยนะครับ
8โมงครึ่งเป็นต้นไปจันทร์ถึงศุกร์นะครับ ครับรายการ Stock Update นะสามารถติดตามได้ทางFacebook นะครับของเราก็คือFinancial Cyrus Security ครับนะครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดโนติไว้ด้วยนะครับพอรายการมาก็สามารถรับชมได้เลยครับผมจบอาจารย์อ้วนแล้วมาดูผมต่อนะครับผมนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับท่านอาจารย์อ้วนครับยินดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์อ้วนครับคุณณัฐพลคำถาเครือนะครับท่านผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus นะครับอาจารย์อ้วนให้กรอบการเคลื่อนไหวย้ำอีกครั้งนึงนะครับแนวรับด้านล่าง1630แล้วก็1635ส่วนแนวต้านด้านบนนะครับ1645กับ1650นะครับตอนนี้ดัชนีอยู่ที่1639ด้วยกันนะครับกลยุทธ์ตอนนี้เล่นยากก็คือขึ้นขายลงซื้อนะครับเป็นการเล่นรอบไปแล้วก็ยังคิดว่าหุ้นใหญ่น่าจะยังคงเป็นรอบของหุ้นใหญ่อยู่นะครับหุ้นใหญ่ยังน่าสนใจมากกว่าหุ้นกลางเล็กเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็แนะนำหุ้นเด่นไว้2ตัวนะครับก็คือทิสโก้อาจารย์ยืนยันว่าชอบทิสโก้มากกว่า KKP นะครับอีกตัวนึงก็คือ SBOAบอกว่าถึงรอบที่จะกลับมาได้แล้วนะครับส่วนแบงค์ใหญ่ครับถามว่าระหว่าง SCB BBL กับ KBank อาจารย์อ้วนชอบแบงค์ไหนมากที่สุดอาจารย์อ้วนถามทีไรตอบก็ตอบเหมือนเดิมนะครับยังคงชอบ KBank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนมากที่สุดนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของ KBank ไว้ที่238บาทนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะคุณจารีนาสวัสดีครับคุณฮ่องเต้คุณธัญญาคุณธัญญานันคุณวรพันธ์สวัสดีนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับ10นาฬิกา39นาทียังไม่จบครับคุณผู้ชมครับแต่ขอพักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับระหว่างนี้ขอกำลังใจหน่อยครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาและคลิปที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการไม่ว่ารายการจะมาเช้ามากลางวันหรืออาจจะเพิ่มช่วงเย็นนะครับมาปุ๊บเตือนปั๊บเลยนะครับเชิญนะครับกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเราจะได้มีกำลังใจมากขึ้นก็คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus นะครับจะเป็นประโยชน์ยังไงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมก็คือว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ชมสดก็ได้หรือชมย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ก็ได้ด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับส่วนคำถามตอบไม่ทันเมื่อไหร่ก็ฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับเราขอพักกันครู่เดียวครับและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามดูนะครับว่าทองคำจะเป็นอย่างไรและความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในเรื่องของพลังงานทดแทนในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของ Money Plus Special หลังจากเราพักกันครู่เดียวครับ